วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าววันพุธที่28มิถุนายน2560วันนี้ว่ากันด้วยเรื่อง20ปีวิกฤตต้มยำกุ้งบาดแผลและบทเรียนผ่านมุมมองของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยภูวนาถนราธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับประสบการณ์ผ่านช่วงปี40โดยเฉพาะ2กรกฎาคม2540เนี่ยซึ่งกำลังจะครบ20ปีเนี่ยนะครับอาจารย์ครับตอนนั้นอาจารย์มีประสบการณ์เรื่องการดูแลสถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเมืองอย่างไรบ้างแล้วก็วิกฤตปี40ตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงสำหรับอาจารย์ครับเชิญครับนี่มันต้องย้อนความจำกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนจะมองภาพให้เข้าใจเนี่ยต้องมองไปก่อนหน้านั้นอีกหน่อยแล้วเราจะเห็นเลยว่าในอดีตก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเวลาคนมาวิเคราะห์จากต่างประเทศเนี่ยมาวิเคราะห์การทำงานของส่วนราชการของไทยเนี่ยเขาจะมองแบงก์ชาติเนี่ยเหมือนกับเป็นเกาะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Island of Integrity คือเป็นเกาะเนี่ยนะครับซึ่งเนื่องจากแบงก์ชาตินั้นเนี่ยมีการจ่ายเงินเดือนเนี่ยในอัตราเดียวกันที่แข่งขันได้กับทางแบงก์พาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมีการระดมคนที่มีความรู้อยู่ในระดับที่สูงนี่เข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต่างประเทศเข้ามาคุยด้วยมาอะไรด้วยเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแหล่งเนี้ยเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้แน่นอนนะฮะแล้วไม่ใช่เชื่อถือได้ยังมีความซื่อสัตย์สูงนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับถ้าจะหาว่ามีแหล่งอื่นใดเนี่ยที่เป็นที่เป็นศูนย์รวมเนี่ยของนักเรียนต่างประเทศเนี่ยนะที่จบมาโดยคุณวุฒินะในระดับเรียกว่าท็อป10ของสหรัฐท็อปของยุโรปเนี่ยนะครับที่มากเท่ากับแบงค์ชาติก็จะไม่มีนะก็จะไม่มีสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็อาจจะมีคนที่จบในระดับที่สูงนะฮะที่เทียบเคียงกันเนี่ยอยู่ในระดับที่มากอาจจะพอใกล้เคียงกับทางแบงค์ชาติเนี่ยแต่พออัตราเงินเดือนของภาคเอกชนเนี่ยมันขยับขึ้นไปเรื่อยเนี่ยครับไอความสามารถของหน่วยราชการเนี่ยที่จะมีการจ้างคนนะครับที่จบในระดับที่สูงก็จะยากขึ้นเรื่อยสมองไหลไหมมันไม่ถึงกับไหลแต่มันไม่ไหลเข้ามันไม่ไหลเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยผมคิดว่าจะให้ความเชื่อมั่นนะครับในแบงก์ชาตินี่สูงมากเลยเชื่อมั่นว่าคนในแบงก์ชาติรู้ว่าควรจะทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดวิกฤตเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนเขาเรียกว่าตกใจพอตกใจก็จะมีความพยายามที่จะพยายามหาควานหาต้นเหตุแล้วก็พยายามที่จะดูว่ามีใครผิดซึ่งไอ้ตรงนี้เรียกว่าเป็นแผลใหญ่อยู่ในใจของบางคนทีเดียวอันนี้ไอ้ตอนไอ้ปัญหาเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้นเหตุหลักจริงๆเลยเนี่ยที่ผมมองย้อนกลับไปเนี่ยมันเกิดจากการที่ประเทศไทยเนี่ยทำระบบอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยซึ่งไปผูกโยงกับดอลลาร์เนี่ยนะครับมากเกินไปแล้วสถานการณ์มันไม่เหมาะที่จะทำอย่างนั้นแล้วต้องย้อนกลับไปนิดนึงอีกเหมือนกันว่าเราเนี่ยนะครับในอดีตตอนสมัยอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นเจ้าโลกนั้นเนี่ยเราก็เอาบาทเนี่ยผูกกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็นหลักแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยความเป็นเจ้าโลกมันขยับไปอยู่ที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินสกุลหลักของโลกมันเป็นดอลลาร์เราก็เลยเปลี่ยนนะครับไปโยงกับดอลลาร์เนี่ยเป็นหลักระยะแรกก็โยงกันแบบขยับไม่ได้เลยพอตอนหลังเนี่ยนะครับเราก็จะมีออกมาเป็นระบบตะกร้าครับปัญหาเวลาเราเอาเงินบาทเนี่ยไปโยงกับดอลลาร์เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าความสามารถในการทำงานของเราเนี่ยในแง่ของประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยเราแพ้นะครับในสหรัฐไอ้ความสามารถในการแข่งขันของเงินบาทเนี่ยนะครับมันก็จะต้องอ่อนด้อยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปผูกกับดอลลาร์ไว้ในอัตรานี้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับอัตรานั้นมันก็จะทำให้เราแข่งขันไม่ได้สักพักหนึ่งเราก็ต้องมีการลดค่าเงินบาทแล้วการลดค่าเงินบาทเนี่ยที่ลงมาเนี่ยมันจะลดเป็นแบบขั้นบันได
คือพอนานปีที่หนเราก็ประกาศไม่ไหวแล้วก็ลดลงมาทีหนึ่งนะครับจากบันไดนี้ก็ลงมาคันนี้หลังจากนั้นก็ลดอีกนะครับลงมาคันนี้ซึ่งไอการลดแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดข้อครหาว่าเอ๊ะฉันอาจจะมีใครนี่รู้ก่อนหรือเปล่านะครับรวมทั้งมันก็มีปัญหาในแง่ของการปรับตัวสุดท้ายเราก็เลยออกไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้วิธีโยงผ่านตะกร้าเงินจะขยายความสักครับคือหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าเงินบาทเนี่ยนะครับจะคำนวณอย่างไรเนี่ยก็เอาเงินในตะกร้าเนี่ยนะครับเป็นสูตรเพราะฉะนั้นเงินในตะกร้าเนี่ยจะประกอบด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับปอนด์อังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เงินเยนญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะครับในสัดส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยแต่ละสกุลเนี่ยขยับเท่าไหร่เขาก็จะคำนวณออกมาว่าออกมาแล้วเนี่ยเป็นเงินบาทเนี่ยเท่าไหร่ปัญหาคือไอ้ตะกร้าเนี่ยเราใส่น้ำหนักของเงินดอลลาร์สหรัฐไว้เนี่ยสูงมากสูงถึงประมาณสักร้อยละ80เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินบาทกับดอลลาร์เนี่ยมันผูกแล้วมีความสัมพันธ์เนี่ยใกล้กันเนี่ยมากเกินไปครับในนี้พอเกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้เกินไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นในการใช้เงินของเราเนี่ยนะครับในการลงทุนในกิจกรรมต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเนี่ยมันมากกว่าความสามารถในการออมภายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดอกเบี้ยถ้าเป็นดอกเบี้ยสกุลบาทเนี่ยจะสูงเราคงจำได้สมัยก่อนนั้นเนี่ยนะครับดอกเบี้ยประเภทร้อยละ12 15อะไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยของดอลลาร์เนี่ยต่ำดอกเบี้ยดอลลาร์เนี่ยอาจจะประมาณร้อยละ4ละ5ละ6อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดภาพลวงตาสำหรับธุรกิจเนี่ยนะครับเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้เข้าไปกู้เงินเป็นดอลลาร์นะครับกู้เป็นสกุลดอลลาร์เนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำจ่ายดอกเบี้ยต่ำกว่าที่ต้องจ่ายเป็นเงินบาทแล้วก็มาทำโน่นทำนี่เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีความเสี่ยงในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้เป็นสิ่งจูงใจเพราะว่ายังไงต้นทุนตอนนั้นก็25บาทต่อ1ดอลลาร์ถูกต้องมันไม่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงน้อยก็อาจจะแบบขยับนิดหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าออกมาแล้วยังคุ้มเพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์มันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกต่อให้มีความเสี่ยงอาจจะบาทอาจจะอ่อนตัวลงไปดอลลาร์อาจจะสูงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นมีความนิยมในการกู้เป็นดอลลาร์เนี่ยสูงบังเอิญทางธนาคารแห่งประเทศไทยไปหารือกับทางกระทรวงคลังแล้วไปออกไอ้นโยบายที่เราเรียกกับ BIBF นะฮะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Bangkok International Banking Facility ครับไอ้โครงการตรงนี้เนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับธุรกิจในไทยเนี่ยที่จะกู้เป็นสกุลดอลลาร์เนี่ยให้ง่ายขึ้นอันนี้คือข้อเสียคือจากเดิมก็กู้ได้จากเดิมก็กู้ได้แต่ว่า BIBF นี่ทำให้ง่ายมันง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องวิ่งไปกู้ที่สิงคโปร์มันกู้ที่สีลมได้เลย ไอ้ตรงนี้คือปัญหาที่ว่าพอมันออกมาไอ้ตรงนี้เข้ามาประกอบเนี่ยนะครับ ประกอบกับไอ้ความเข้าใจผิดนะครับของพวกธุรกิจเนี่ยว่าการกู้เป็นสกุลดอลลาร์แล้วเนี่ยความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็เลยเกิดการกู้เกินตัวพอกู้เกินตัวเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับแรงอัดอากาศเนี่ยเข้าไปในเศรษฐกิจมันเป็นฟองสบู่แล้วไอ้ฟองสบู่มันจะไปแตกตรงไหนยังไงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะพองแล้วมันก็จะไปโผล่ตรงที่ผนังที่มันบางที่สุดที่มันเปราะบางที่มันมีจุดอ่อนมากที่สุดอันนี้บังเอิญจุดอ่อนของในเศรษฐกิจในขณะนั้นก็มีอยู่บางจุดที่มันชัดเจนจุดที่หนึ่งก็คือที่มีการเก่งกำไรในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เก่งกำไรนะเก่งกำไรเนี่ยมากเกินไปก็หมายความว่ามีเงินไหลเข้ามาแล้วเขาก็ไปทำโครงการต่างๆพอทำโครงการต่างๆแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยนะครับมาจองทั้งที่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อจริงนะครับแต่จองไว้เก่งเอาไว้เพื่อจะขายไอ้ตรงนี้นะครับมันกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับผมยังจำเหตุการณ์ได้ว่ามีคนนักธุรกิจคนนึงก็ขึ้นไอ้โครงการคอนโดมิเนียมไม่ได้ขึ้นที่สีลมนะอันนี้พูดถึงคอนโดมิเนียมบางนาตราด บางนาตราดนี่มันไกลออกไปเยอะนะครับ ครับปรากฏว่ามีคนไปจองเนี่ยนะครับโดยไปรอเนี่ยตั้งแต่ตีสามตีสี่เพราะว่าเขารู้ว่าเวลาจองแล้วเนี่ยนะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยจะขายแม้แต่สิทธิ์ในการจองเนี่ย
ก็สามารถขายแล้วทำกำไรได้ขายใบจองขายใบจองตอนนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าคนที่จองรถเนี่ยต้องคิวกันรถแพงๆเนี่ยนะครับต้องคิวกันแล้วก็ใครเนี่ยมีใบจองก็สามารถจะขายใบจองรถราคาแพงได้เหมือนกันทั้งหมดนี้เนี่ยมันนำไปสู่ไอ้ฟองสบู่นะครับที่มันกำลังดันนะครับผนังที่มันอ่อนบางเนี่ยขึ้นมาเนี่ยป่งขึ้นมาเรื่อยที่มันดันอีกจุดหนึ่งก็คือตลาดหุ้นมันไอ้ตัวเงินที่ไหลเข้ามามากเนี่ยนะครับมันก็ไปดันให้ตลาดหุ้นมีการเก็งกำไรกันมากแล้วก็มีการกู้ยืมมาการมาใช้ในการเก็งกำไรก็นับแต่เปิด BIBF ปีถ้าจะไม่ผิดปี36นะครับแล้วก็ฟองสบู่มันก็เริ่มเข้ามาในภาคอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จริงๆแล้วมันเข้ามาเนื่องจากมันมีเงินทุนไหลเข้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว okay. แต่ BIBF เป็นการเหยียบคันเร่งนะครับมันเลยทำให้มีการเหยียบคันเร่งกันมากขึ้นเพิ่มความเร่งเพิ่มความเร่งเพิ่มความเร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยพอในที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เห็นได้ชัดว่าเราเกิดปัญหาใหญ่โตในระบบสถาบันการเงินไอ้สัดส่วนลูกหนี้ที่เป็น NPL เนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงแล้วที่มันสูงเฉพาะยิ่งนี่ก็คือสูงในกลุ่มบริษัทเงินทุนนี่ปัญหาในขณะนั้นเนี่ยคือว่าปรากฏว่าในระหว่างที่เราก็กำลังพยายามที่จะมุ่งมั่นในการหาวิธีที่จะแก้ไขไอตัวบริษัทเงินทุนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราโดนไอ้นักเก่งกำไรต่างชาติเนี่ยเขามองออกว่าเนื่องจากฟองสบู่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วฟองสบู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยวิธีที่เราจะแก้ฟองสบู่อันนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่เดิมเพราะฉะนั้นเขารู้ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมองเหตุการณ์เขาคาดเดาได้ว่าอย่างไรก็ตามระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เราใช้ระบบตะกร้านั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้เขาก็เข้ามาโจมตีเงินบาทคำว่าโจมตีเงินบาทเนี่ยอาจารย์อธิบายกลไกหน่อยครับคำว่าโจมตีเงินบาทเนี่ยโจมตียังไงก็คือเขาเข้ามาแล้วก็มาขายเงินบาทล่วงหน้าครับเข้ามาขายเงินบาทล่วงหน้าเลยคือพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าใครอยากจะซื้อดอลลาร์จากเขาเนี่ยนะครับมาเลยแล้วก็มาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนกันเท่านี้มาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนกันที่25บาทเขารู้ว่าถึงเวลาเนี่ยนะครับใช้คืนเขาเนี่ยเขาจะได้ในราคา30บาทหรือ40บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยลุมเข้ามาพอลุมเข้ามาเนี่ยก็บังเอิญว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางฝั่งที่ดูแลเงินทุนสำรองเนี่ยก็ออกไปแล้วไปสู้ออกไปสู้วิธีการสู้ก็คือไปทำเขาเรียกทำสวอปนะครับไปสู้เพื่อที่จะกันไอ้พวกที่มาโจมตีค่าเงินแต่ว่าพอทำไปทำมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไปไม่ไหวในที่สุดเพราะว่าต้นทุนในการปกป้องค่าเงินบาทต้นทุนในการปกป้องการโจมตีค่าเงินบาทก็คือทุนสำรองถูกไหมครับอาจารย์คือเวลาการปกป้องเงินบาทก็คือต้องเอาทุนสำรองออกไปใช้เลยเอาทุนสำรองออกไปใช้เลยแล้วใช้ไปใช้มาตอนนั้นทุนสำรองเหลืออยู่นิดเดียวเองเหลืออยู่นิดเดียวเองพอเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าโครงการ IMF ไอ้ตรงเนี้ยมันถึงได้เกิดหลังจากนั้นมันก็เป็นเหมือนกับลงบันไดเลื่อนอัตโนมัตินะครับมันก็ปลายของมันตามขั้นตอนกว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยๆฟื้นมาใช้เวลาอีกหลายปี2กรกฎาคม2540วันนั้นมีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทก่อนหน้านี้นะมันก็มีลดค่าเงินบาทนะอย่างปีจำได้ปี27สมัยป๋าเปรียมีลดค่าเงินบาทใช่แต่ว่า2กรกฎาคม40นี่คือการลอยตัวค่าเงินบาทซึ่งก็ต้องถือเป็นอีกเรื่องนึงเลยใช่ไหมครับอีกระบบนึงเลยเพราะว่าเดิมนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาเราใช้ระบบตะกร้าเนี่ยแล้วเราลดค่าเงินบาทก็คือเราลดมาจากขั้นบันไดขั้นนี้ก็ลงมาบันไดขั้นนี้แต่สักพักนึงเนี่ยถ้าความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเราไม่เก่งเท่ากับคนในสหรัฐเนี่ยสักพักนึงมันจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะต้องลงไปอีกบันไดอีกขั้นนึงสักพักเดี๋ยวก็ต้องลงไปในบันไดอีกขั้นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบลอยตัวก็หมายความว่าให้ตลาดมันเป็นคนตัดสินปล่อยให้ตลาดเป็นคนตัดสินว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนแล้วว่ากันไปช่วง40นี่โอ้แบงค์ชาติตอนนั้นอาจารย์อยู่ที่แบงค์ชาติอยู่ในตำแหน่งอะไรครับอาจารย์ตอนนั้นผมเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ
บริษัทเงินทุนนะครับคือมันก็จะมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือฝ่ายตรวจสอบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือฝ่ายกำกับผมอยู่ในฝั่งกำกับก็เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของไอ้เนี่ยกฎระเบียบการออกนโยบายแล้วก็การทำข้อเสนอในการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับไอ้พวกบริษัทเงินทุนอ๋อเพราะว่าหลังจาก2กรกฎาคม40หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีการสั่งปิด56 finance ใช่โจทย์ตอนนั้นคืออะไรอาจารย์คืองี้พอเราต้องเข้าไอ้โครงการ IMF เนี่ยนะครับเขาก็มาเป็นแพ็คเกจเลยคือ IMF เนี่ยมาถึงเลยเขาก็บอกว่าเอาละถ้าเราจะกู้นะครับเขาก็จัดกระบวนการให้กู้ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมยังมีเรื่องคาใจอยู่นิดเหมือนกันว่าอเมริกาเนี่ยนะครับไอ้ตอนที่เราเดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่ได้ช่วยเราเลยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะครับพอเราเข้าโครงการ IMF แล้วเนี่ยนะครับเราก่อนที่เขาจะให้เรากู้เนี่ยเราจะต้องตกลงกับเขาว่าเราจะต้องมีการดำเนินการเรื่องโน้นเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับที่เขาบอกให้ทำก็คือว่าเราต้องมีการปิดบริษัทเงินทุนที่ฐานะอ่อนไอ้ตรงเนี้ยผมตอนนั้นก็เข้าไปเจรจาผมบอกโอ้อย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะฮะเพราะว่าอยู่ดีๆไปสั่งปิดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมบทบาทจะตอนนั้นต้องเข้าไปเจรจาเรื่องนี้ต้องเข้าไปเจรจาจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนที่จะมีปัญหาในเรื่องไอ้2กรกฎาคมเนี่ยนะครับก่อนลอยตัวค่าเงินบาทก่อนลอยตัวนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวระบบบริษัทเงินทุนตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีหลายบริษัทเนี่ยซึ่งลูกหนี้เปอร์เซ็นต์ NPL เนี่ยสูงหน่อยนี่จะแก้อย่างไรผมก็ตอนนั้นก็ท่านผู้ว่าคุณเรืองชัยนะครับแล้วก็พวกทีมงานบริหารก็บอกเอาอย่างนี้จับบริษัทเงินทุนเนี่ยเอามาควบรวมกันควบรวมกันตอนนั้นก็บอกว่าเราออกมาให้เป็นมีบริษัทเงินทุนเป็นแกนเนี่ย5แกนนะฮะเป็น5แกนแล้ว5แกนในการควบรวมใช่มั้ย5แกนในการควบรวมแล้ว1แกนก็จะเอาหลายๆบริษัทนี้เข้ามารวมแล้วก็ต่อไปเราก็จะปรับเป็นแบงค์ใช่มั้ยฮะงั้น5แกนอันเนี้ยก็จะมีบริษัทโน้นบริษัทนี้นี่มีการประกาศชื่อด้วยซ้ำครับนะฮะตอนแรกเลยนั้นเนี่ยมีการพยายามจะปิดบางบริษัทไปแต่ว่าพอปิดไปแล้วเนี่ยเค้าก็จะมีความรู้สึกว่าเรายังปิดไม่หมดที่ยังมีบริษัทที่ฐานะอ่อนอีกในสุดก็ออกมาเป็นเอาอย่างงี้งั้นควบรวมปรากฏว่าไอ้กระบวนการควบรวมนี่มันยากกว่าที่คิดเพราะว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยของบริษัทเล็กๆที่จะเข้ามาควบรวมเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่ตระหนักว่าเขากำลังจะมีปัญหาใหญ่เขาก็จะบอกถ้ามาแล้วเนี่ยราคาหุ้นจะตีกันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะครับก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันยากนั้นที่สุดเนี่ยผมก็เลยเสนอไอเดียว่าเราต้องออกกฎหมายเป็นกฎหมายพิเศษเนี่ยนะครับแล้วให้อำนาจทางการเนี่ยในการที่จะบังคับนะครับให้มีการควบรวมมันถึงจะได้ก็เราก็ยกร่างอะไรกันเต็มที่เลยปรากฏว่าพอไปผ่านคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็บอกเอางี้ก็แล้วกันไอ้ตัวกฎหมายนั้นก็โอเคแต่ว่าให้ผู้ถือหุ้นเขามาลงคะแนนด้วยมันก็ไม่ไปมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เป็นกฎหมายซึ่งผมใช้คำว่ามันเป็นกฎหมายที่ออกมาแต่ไม่มีฟันมีแต่เหงือกมีแต่เหงือกไม่มีฟันนะครับตรงนี้เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาบริษัทเงินทุนได้ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยใช่ครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าถามบุคคลที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยกับการต่อสู้ค่าเงินเนี่ยกับนักเก็งกำไรต่างประเทศเนี่ยเขาจะอธิบายว่าเขาจะไม่ต้องทำเพราะว่าไอ้ฝั่งบริษัทเงินทุนเนี่ยมันยังนิดเวลามันต้องใช้เวลาในการที่จะแก้ปัญหาเขาก็เหมือนกับว่าถอยไปฟันไปถอยไปนะครับฟันดาบไปเพื่อที่จะให้เวลาไอ้ทางฝั่งบริษัทเงินทุนเนี่ยแก้ปัญหาครับทีนี้พอเราไปแล้วเนี่ยไอ้เครื่องมือในการแก้ปัญหาเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยนะครับเอ้าเขาก็สู้ไปเอากระสุนยิงไปจนกระทั่งหมดกระสุนพอหมดกระสุนสุดท้ายต้องเข้า IMF IMF ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นต้องปิดบริษัทที่มีฐานะอ่อนผมก็เลยเจรจาบอกถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมแทนที่เราจะปิดเลยเนี่ยเอาปิดชั่วคราวนะก็เลยออกมาเนี่ยมีมาตรการเข้า IMF แล้วนะมีมาตรการเข้าแล้วก็เลยปิดทั้งหมด58บริษัทเงินทุนปิดเป็นการชั่วคราวแล้วก็ให้มีการทำอะไรเขาเรียกอะไร health check นะครับมีการทำตรวจสุขภาพครั้งใหญ่นะครับแล้วเขาก็ไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาผมก็ตกใจพอปรากฏว่าตรวจสุขภาพครั้งใหญ่เสร็จหลุดออกมาได้แค่2บริษัท ที่เหลือปิดถาวรไปเลย อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่า
เหตุการณ์ที่นำไปสู่ต้องเข้าโครงการมันก็คือมันเกิดจากการสู้ค่าเงินบาทนะครับแล้วผลออกมันก็สะท้อนมาที่ไอ้การที่เราจำเป็นจะต้องมีการปิดบริษัทเงินทุนแล้วพอปิดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ลามไปลามไปก็ต้องไปปิดแบงค์นะฮะต้องไปเอาแบงค์นี้ไปควบรวมกับแบงค์นี้อะไรต่างๆแต่ถ้ามองย้อนกลับไปการตัดสินใจในการปกป้องค่าเงินบาทตอนนั้นของแบงค์ชาติเนี่ยถือว่ามันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วหรือว่ามันมีทางเลือกอื่นที่ถ้ามองย้อนกลับไปจากจุดนี้นะฮะอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วหรือว่ามันน่าจะมีทางอื่นฮะอาจารย์ในฐานะคนแบงค์ชาติในตอนมองย้อนกลับไปวันนี้นะฮะผมว่าจะมีนักวิชาการหลายคนบอกว่าลอยตัวตั้งแต่ต้นเนี่ยจะดีกว่าแล้วปล่อยให้ทุกคนเนี่ยนะครับต้องปรับตัวกันเองครับแต่ว่าออกแนวนั้นก็จะมีธุรกิจเสียหายเยอะแหละเพราะว่าคำว่าลอยตัวตั้งแต่ต้นนี่ความหมายก็คือปล่อยให้มันเป็นระบบลอยตัวแล้วถ้าลอยตัวแล้วบาทมันก็จะอ่อนไปเรื่อยอ๋อคือหมายว่าตั้งแต่เห็นสัญญาณตั้งแต่เห็นสัญญาณปล่อยลอยตัวครับไม่ต้องไปสู้ไม่ใช่ไปสู้ไม่ต้องไปสู้คือพูดง่ายเวลาเนี้ยเราเสียหาย2ด้านด้านนึงก็ทุนสำรองก็หมดอีกด้านนึงก็คือเกิดปัญหาเราต้องเข้าไปเอาเงินจากรัฐบาลเนี่ยไปอุ้มระบบแบงค์ระบบไอสถาบันเงินเอาไว้เนี่ย 1.4 ล้านล้านบาทมันเลยเกิดภาระ2ด้านใช่ไหมฮะบางคนก็บอกที่จริงถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเอาไอด้านนึงเนี่ยไอด้านสถาบันเงินนี่ไม่มีทางแก้อยู่แล้วยังไงก็ต้องให้พวกนี้เขาต้องปรับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นไอด้านที่แก้ได้ก็คือด้านทุนสำรองครับก็คืออยากเข้าไปยุ่งอยากเข้าไปสู้นะครับพอเห็นเขาจะโจมตีปุ๊บลอยตัวเลยพอลอยตัวก็มันก็จะค่าเงินบาทมันก็จะร่วงลงมาไม่มีใครเก่งกำไรได้แล้วนะครับมันก็ว่ากันไปตามภาวะตลาดจริงๆมีแนวคิดนี้อยู่ไม่ได้ผมเองไม่ทราบเพราะว่าผมเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางฝั่งบริหารทุนสำรองผมเองเนี่ยเกี่ยวข้องแต่เฉพาะทางด้านนี้แล้วผมเองยังจำได้ว่าก่อนวันที่2เนี่ยผมไปเข้าไปที่แบงค์ชาติเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเข้าครับตอนนี้ไอ้เสาร์อาทิตย์ก่อนหน้าวันที่2เนี่ยผมเข้าไปเนี่ยผมก็ตกใจที่ตกใจคือมีทั้งฝ่ายวิชาการเข้ามาด้วยผมก็งงเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่จะเข้ามามันก็จะเป็นเฉพาะกำกับบริษัทเงินทุนกำกับแบงค์เนี่ยมั้ยฮะแล้วเข้ามาจำได้2กระดานที่วันจันทร์เนี่ยนะใช่จำไม่ผิดนะวันจันทร์ถูกต้องถูกต้องอ่ะเสาร์อาทิตย์ไงอาจารย์ก็ผมก็เห็นกลายเป็นว่ามีพวกฝ่ายวิชาการเข้ามาผมก็เลยเดาว่าสงสัยจะมีอะไรบางอย่างแต่ผมนึกไม่ออกว่าจะเป็นอะไรตอนนั้นคือก็ไม่ได้ระแคะระคายเลยอาจารย์มันเป็นความลับมันเป็นความลับเพราะว่าถ้าใครรู้นะครับก็มันจะระดับเหตุการณ์ได้เนี่ยก็อาจจะสามารถทำกำไรได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมเองไม่ได้รู้แต่เห็นว่ามันมีหน้าตาคนก็อ้าวมันมีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสถาบันเงินเข้ามาเท่านั้นเองถ้ามองย้อนกลับไปตอนนั้นการเมืองอ่ะอาจารย์การเมืองเข้ามามีอิทธิพลเหนือแบงค์ชาติเยอะมากน้อยแค่ไหนตรงนี้มีคนสงสัยเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้คือไอ้การที่เราไปตั้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยที่มันโยงกับดอลลาร์เนี่ยแล้วมันยาวมาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดไอ้ฟองสบู่เนี่ยไอ้สมัยก่อนเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับประเทศเรานะนะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยตลาดทุนการเคลื่อนไหวการเคลื่อนย้ายเงินทุนอะไรเราอาจจะไม่ได้มากเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาก็คือก็ดีแล้วใช้ระบบผูกกับดอลลาร์ก็ทำให้เศรษฐกิจเราก้าวหน้าการบริหารเศรษฐกิจก็ง่ายแต่พอมันมาถึงไอ้จังหวะที่ว่ามันออกมาแล้วเนี่ยมันไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับคนที่จะกู้ดอลลาร์เข้ามาครับตรงนี้มันถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันการเมืองไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าความเข้าใจผิดของบริษัทที่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ยมันแผ่ซ่านมันแผ่ซ่านไปหมดครับครับอาจารย์ถ้าไม่ได้มองในเชิงรู้ล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าอินไซเดอร์นะแต่มองในเชิงทฤษฎีวิชาการพอจะประเมินได้ไหมตอนนั้นก่อน2กรกฎาคมว่าวันหนึ่งอีกไม่นานเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตาแลกเปลี่ยนถ้ามองในมุมนี้นะจ๊ะลองมองย้อนกลับไปหน่อยคือไม่ได้หมายความว่ารู้อินไซเดอร์ล่วงหน้านะฮะแต่มองในเชิงทฤษฎีคาดการณ์
ตอนนั้นยังไงคืองี้ถ้าคนผมวันนี้กลับมองย้อนกลับไปไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมมันไม่ได้ชำนาญเรื่องเศรษฐกิจเท่ากับวันนี้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมเรียนมาเนี่ยทางเศรษฐกิจแต่ผมไม่ค่อยได้ตามตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมนะเพราะผมมัวแต่ง่วนในเรื่องของกำกับสถาบันการเงินแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีหลายคนเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าระบบนี้ไปลำบากและถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคนหนึ่งคือท่านอาจารย์ดร.กรงท่านอาจารย์ดร.กรงซึ่งเคยอยู่กับปราบเปรมใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมว่าท่านเองชำนาญในการมองเศรษฐกิจโดยภาพรวมผมเดาว่าอาจจะมีคนอื่นอีกนะซึ่งติดตามตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็มองออกเหมือนกันว่าระบบนี้มันไปไม่ได้นะมันต้องปล่อยลอยแต่ว่าคนหนึ่งที่ไอ้กลุ่มหนึ่งที่มองเห็นแน่ๆเลยเนี่ยคือนักเก็งกำไรครับผมเองจำได้นะว่าตอนก่อนที่จะเริ่มต้นตั้งตลาดหุ้นในเมืองไทยเนี่ยนะทางแบงก์ชาติก็ได้กรุณาให้ผมไปดูงานครับนะผมก็ไปดูงานที่นิวยอร์กดูงานที่นิวยอร์กเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีผมดูงานที่บริษัทหลักทรัพย์ใหญ่บริษัทหนึ่งเนี่ยเขาบอกผมบอกว่าเออให้ผมไปคุยกับลูกค้าเขาคนหนึ่งได้ไหมลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากผมก็ในเมื่ออุตส่าห์ไปเขาอุตส่าห์จัดให้ผมดูงานเนี่ยผมก็บอกได้ไปเลยก็ปรากฏว่าเขาก็นัดผมบอกเดี๋ยวนะพอวันนี้ทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปเจอคนนี้ชื่อจอร์จโซโรสผมก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องพอไปถึงเนี่ยผมตอนเช้าเนี่ยผมไปดูงานที่ซิตี้แบงค์ครับแล้วก็เล่าให้ทางเจ้าหน้าที่ซิตี้แบงค์บอกว่าเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยผมจะไปเจอกับคนเนี้ยชื่อจอร์จโซโรสเขาบอกฮะคนเนี้ยเป็นบิ๊กเนมนะเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยของวอลล์สตรีทตอนนั้นก็เรียกว่าดังแล้วนะครับยังไม่ได้เป็นคนที่โจมตีค่าเงินปอนด์นะครับแต่ตอนนั้นก็ดังนะเสร็จแล้วเขาบอกโอ้เจออย่างนี้เนี่ยนะว่าเขาเขียนหนังสืออะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะครับนะคุณต้องแนะคุณต้องขอเขาให้ขอให้เซ็นหนังสือให้คุณเลยนะผมก็บอกเรื่องอะไรผมจะไปซื้อหนังสือเขาเดินผ่านร้านหนังสือผมไม่ยอมซื้อหนังสือเขาหรอกพอไปเจอเขาเนี่ยผมก็เลยบอกเออมีคนแนะนำให้ผมขอหนังสือคุณ เขาก็เลยเอาไปให้ผมเล่มหนึ่งแล้วเซ็นให้ผมครับแต่ไอ้ที่ผมประทับใจมากแล้วตกใจมากเนี่ยในการคุยกับเขาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ครับครับตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งกองทุนแล้วก็เอาเงินเข้าไปซื้อหุ้นเขาเรียกกองทุนกรุงไทยหลังจากนั้นก็มีการประกาศขายนั้นเนี่ยนะครับไอ้ขายหุ้นในกองทุนนั้นเนี่ยคนที่มาซื้อคนหนึ่งนี่คือจอร์จโซโรสเข้ามานะครับโดยที่ไม่มีใครรู้แต่ก็เป็นการซื้อปกตินะเป็นการซื้อปกติแต่ว่าที่ผมตกใจคือว่าไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยโอ้โหเขามีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเหมือนกับอ่านฝ่ามือเลยเหมือนกับอ่านฝ่ามือเลยเขาติดตามใกล้ชิดเขารู้อะไรเป็นอะไรแล้วเขาเห็นเศรษฐกิจหลายประเทศในลักษณะอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเขาเทียบเคียงได้ครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละอย่างนี้นะครับเขายอมรู้ว่าระบบเนี่ยมันไปไม่ได้ครับก่อนลอยตัวค่าเงินบาทชื่อของจอร์โซโรสกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นแบงค์ชาติมองเขายังไงตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยคืออย่างนี้คือจริงๆแล้วไอ้คนที่โจมตีค่าเงินบาทเท่าที่ผมสอบถามดูไม่ใช่จอร์โซโรสเท่าไหร่นะมันเป็นจูเลียนโรเบิร์ตสันจูเลียนโรเบิร์ตสันของถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยชื่อเขาเรียกไทเกอร์ฟันจอร์โซโรสเนี่ยเขามีไอกองทุนเขาเรียกควอนตัมฟันแต่ไอคนที่มาโจมตีจริงๆเนี่ยคือไอตัวไอเนี่ยไทเกอร์ฟันของไอจูเลียนปรากฏว่าอย่างนี้ครับตอนนั้นเนี่ยทางคนที่ทำในเรื่องของตุนสำรองของไทยเนี่ยก็มีแนวคิดที่พลิกแพลงมากที่ผมนึกไม่ถึงผมมารู้เอาทีหลังเนี่ยคือเขาก็ใช้วิธีขายล่วงหน้านะครับทำลักษณะอย่างนี้คือสวอปเนี่ยขายล่วงหน้านะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณจะเก่งกำไรเงินบาทเนี่ยคุณจะต้องยอมที่จะถือสัญญานะครับยาวล่ะเป็น6เดือนเป็น3เดือน6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไอตอนที่เราสู้คือตอนที่เราสู้กลับเนี่ยนะครับตอนที่เราเข้า IMF เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2โมเดลครับโมเดลหนึ่งก็คือเข้า
ยอมรับว่าไม่มีทุนสำรองเหลือ แล้วก็เข้า IMF กู้เงินเข้ามาเพื่อมาเป็นทุนสำรอง อีกโมเดลนึงเนี่ยคือโมเดลของมาเลเซียมาเลเซียสมัยมหาเทียเขาใช้ Capital Control แบบเข้มนะครับเขาประกาศเลยบอกว่าภายใน1เดือนนะครับเงินริงกิตที่อยู่นอกมาเลเซียเนี่ยถ้าไม่เอามาแลกภายใน1เดือนจะไม่มีค่าไม่มีค่าแล้วคนที่ค้าขายริงกิตเนี่ยนอกมาเลเซียเนี่ยจะไม่สามารถเอามาชำระที่ในมาเลเซียได้ครับถ้าหากว่าแบงค์ชาติในขณะนั้นนะครับแบงค์ชาติขณะนั้นก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันติดขัดในเรื่องของการสนับสนุนทางการเมืองนะถ้าหากว่าแบงค์ชาติทำอย่างนั้นแล้วยืนกลางเอาไว้เนี่ยนะครับถึงจุดนึงเนี่ยพวกนักเก็งกำไรก็ต้องเข้ามาเจรจาต้องเข้ามาเจรจาเพราะว่าแหล่งเดียวเนี่ยที่เขาจะเอาบาทเนี่ยนะครับมาชำระสำหรับไอ้ตัวดอลลาร์ที่เขาเก็งได้ก็คือในเมืองไทยเขาไม่สามารถไปหาเงินบาทที่อื่นได้ถ้าเราปิดตลาดเงินบาทนอกประเทศนะครับแบบที่มาเลเซียทำคือปิดทุกประตูทุกหน้าต่างนะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาต้องเรียกว่ายอมเข้ามาเจรจาอ๋อพอดีเหมือนกันครับที่ในคำพิพากษาศาลฎีกาคดีคุณเดืองชัยพูดเรื่องนี้ฮะอาจารย์อาจารย์ได้ขยายความพอดีเลยคือมีข้อความตอนหนึ่งเหมือนกับว่าโซลอสเขาก็มาขอเจรจายุติสิทธิ์ค่าเงินนะเพราะว่าแบงก์ชาติอะไรนะปิดตลาดออฟชอร์ปิดตลาดออฟชอร์ออฟชอร์ทำให้เขาขาดทุนแต่ว่าก็ดูเหมือนเขาจะหายไปเฉยๆเขาหายไปเฉยๆเนื่องจากว่าเขาอ่านการเมืองตอนนั้นเนี่ยว่าไม่สนับสนุนการเมืองตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลครับเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์และนี่เป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยนโยบายรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยคงต้องการที่จะแก้ปัญหาแบบอะไรฮะแบบเข้าตามโครงการ IMF นี่มากกว่าแต่ว่าต้องยอมรับก็แสดงว่าการเมืองตอนนั้นมีส่วนมากในการนโยบายเนี่ยปิดตลาดเงินบาทเนี่ยแต่ถามวันนี้มองย้อนกลับไปเนี่ยถามว่าถ้าเกิดวันนั้นเราทำแบบมาเลเซียเนี่ยเราอยู่ได้หรือเปล่าเราจะอยู่ไม่ได้เหมือนอย่างมาเลเซียครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยมีหนี้ต่างประเทศเนี่ยเยอะมากถ้าเราจะทำแบบนั้นเราต้องประกาศพร้อมกันบอกเจ้าหนี้ขอความขอรับฟังนะครับว่าเราจะไม่ชำระหนี้เป็นเวลา1ปีหรือ2ปีอะไรเนี่ยพักชำระหนี้พักชำระหนี้มันต้องมอรัตเทเรียมประกาศพักชำระหนี้ไปพร้อมกันแล้วพักโดยที่เราเป็นคนประกาศเองแต่ถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยไอ้โลกมันจะเคืองเราไปอีกไปพักใหญ่การฟื้นตัวก็อาจจะช้ากว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะครับระหว่าง2ทางเลือกเนี่ยทางเลือกออกแบบมหาเทียถ้าจะออกแบบนั้นได้เนี่ยการเมืองต้องให้การสนับสนุนเต็มที่ทุกจุดแล้วต่อเนื่องแบบเดียวกับที่มหาเทียเข้าสนับสนุนแบงค์ชาติเขาอ๋อครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องยอมหน้าด้านประกาศบอกพักชำระหนี้ไปก่อนแต่พอพักชำระหนี้แล้วถ้าเราสังเกตดูนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาชำระหนี้เนี่ยนะครับมีแต่เฉพาะบริษัทเอกชนเนี่ยที่กู้จากต่างประเทศโดยตรงเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นแบงก์กู้เราก็สุดท้ายก็แบงก์ก็ชำระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะเราจะไปใช้โมเดลแบบเดียวกับมาเลเซียผมคิดว่าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าขบวนการในการสนับสนุนทางการเมืองของเราต้องเข้มมากครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมฝ่ายการเมืองถึงไม่เห็นด้วยกับการใช้คอมมิชชั่นคอนโทรลแบบปาเตคือผมเองเพราะมันจะมีผลทางการเมืองด้วยตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้คือผมเองก็เดาไม่ออกนะว่าแนวคิดของทางฝั่งการเมืองในขณะนั้นเป็นอย่างไรแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับแนวการดำเนินการของแบงก์ชาติเนี่ยประกาศชัดเจนว่าเขาใช้วิธีปิดตลาดออฟชอร์ดอกเบี้ยในตลาดออฟชอร์เนี่ยมันขึ้นไปเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต่อปีมันขึ้นไปพันกว่าเปอร์เซ็นต์พันกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ช่วงหนึ่งก็แสดงให้ทางภาคการเมืองเห็นแล้วว่าแนวนี้นะมันได้ผลอยู่นะแต่จะเป็นเหตุผลกลใดที่ทางภาคการเมืองเขาคงนั่งชั่งน้ำหนักแล้วว่าถ้าทำแบบนั้นนะฮะแล้วไม่ประกาศพักชำระหนี้มันก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าประกาศพักชำระหนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่6เดือนฟื้นมันก็จะเป็นอาจจะเป็น2ปีฟื้นอะไรทำนองเนี้ยเขาก็อาจจะลองชั่งน้ำหนักแล้วก็เลยไม่เอานี่ก็น่าศึกษาอันนึงระหว่างแบงค์ชาติกับฝ่ายการเมืองถูกต้องThank you.
จารย์ครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้านับจาก2กรกฎาคม40เนี่ยวันนั้นแบงค์ชาติเองปรับตัวมาอย่างไรบ้างครับจนมาถึงวันนี้ครับการปรับตัวของแบงค์ชาติในการใช้นโยบายการเงินหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยภาพรวมๆนะอาจารย์คือในแง่ของการทำงานเนี่ยเราปรับตัวดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะในอดีตเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติส่วนใหญ่จะมาจากข้างนอกแล้วมาเป็นเปลี่ยนเป็นจังหวะมาเป็นคนในก็คือเป็นนักเรียนทุนนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นคุณวิจิตรแล้วก็มาตามด้วยคุณเรืองชัยหลังจากนั้นก็สะดุดอีกก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีคนนอกกลับเข้ามาโดยเป็นหม่อมราชวงศ์จตุมงคลอะไรนะครับมองในแง่นั้นเนี่ยก็เรียกว่าแต่ละท่านที่เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการจัดกระบวนการในการปรับองค์กรนะครับให้มีการแชร์ข้อมูลกันมากขึ้นมีการทำให้การบริหารเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของการกำกับดูแลสถาบันการเงินเราได้มีการปรับมาตรฐานนะครับเป็นระดับที่เป็นสากลโดยใช้มาตรฐานของภาษาอังกฤษเขาเรียก BIS นะครับคือ Bank International Settlement เนี่ยนะครับเราก็เอาตรงนั้นมาใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นการช่วยทำให้กระบวนการทำงานของเราเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าที่สำคัญมากเลยคือพอเราลอยตัวค่าเงินบาทแล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาว่าเอ๊ะเราทำยังไงเราถึงจะสร้างความเชื่อมั่นในค่าเงินของเราได้หม่อมราชวงศ์จตุมงคลท่านก็เลยออกไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นว่าเราจะรักษาค่าเงินบาทโดยเราใช้ระบบที่เราเรียกว่าการตั้งเป้าเงินเฟ้อนะฮะแต่เป็นการตั้งเป้าเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นครับอันนี้เป็นจุดที่หม่อมเต่าเนี่ยนะครับเอาไอ้ตรงนี้มาแล้วก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีมากนะครับก็เราก็สร้างให้ต่างชาติมีความสบายใจว่าเนื่องจากเราสามารถคุมเงินเฟ้อได้นะครับถ้าเราคุมเงินเฟ้อได้เนี่ยอัตราค่าเงินมันก็น่าจะสบายใจขึ้นเวลานี้เลยกลายเป็นว่าเวลามีปัญหาเกี่ยวกับค่าเงินเนี่ยมันกลับทางมันกลายเป็นว่าเขาเก่งว่าบาทจะแข็งคือไอ้ตอนปี40เนี่ยเขาเก่งว่าบาทจะอ่อนเก่งว่าบาทจะอ่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสู้เนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องเอาไอ้ดอลลาร์สำรองที่มีอยู่ไปทุ่มสู้กับเขาแล้วนี่พอมันกลับทางนี้มันก็เดือดร้อนอีกฝั่งนึงกลายเป็นว่าพอเขาเก่งว่าบาทจะแข็งเขาก็เอาดอลลาร์เข้ามาใหญ่พอเอาดอลลาร์เข้ามาใหญ่เนี่ยทางแบงก์ชาติไม่อยากให้บาทแข็งก็ต้องนั่งทับไว้ก็ต้องใช้วิธีซื้อดอลลาร์เข้าไปซื้อดอลลาร์ก็ไปทำให้สำรองเราโป่งก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าแทนที่กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วเป็นปัญหากลับทางสมัยก่อนเนี่ยปัญหาคือสำรองที่มีอยู่เกลี้ยงไปตอนนี้ไม่ใช่สำรองไม่ควรมีกลับมามีแล้วพอกลับมามีมันเป็นภาระเพราะว่าพอเราทางแบงก์ชาติพอมีการแทรกแซงมีการซื้อดอลลาร์เข้าไปเนี่ยต้องออกพันธบัตรเพื่อที่จะดูดกลับเงินบาทไม่อย่างนั้นเงินก็จะเฟ้อใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนสิตรงนี้มีต้นทุนมันก็เลยกลายเป็นว่าพอแบงก์ชาติมีทุนสำรองเพื่อจะไม่ให้บาทแข็งเนี่ยไปซื้อทุนสำรองเข้ามานะครับไอ้ทุนสำรองเนี่ยเวลานี้ดอกเบี้ยดอลลาร์มันได้แค่นิดแต่ในการออกพันธบัตรเงินบาทเพื่อที่จะดูดกลับต้นทุนในการออกพันธบัตรนี่ของแบงค์ชาติสูงกว่าเลยทำให้แบงค์ชาติเนี่ยขาดทุนอยู่เรื่อยครับขาดทุนอยู่เรื่อยเห็นก่อนหน้านี้ก็มีแนวคิดที่จะเอาเงินสำรองใช่ไหมฮะไปทำประโยชน์อันนั้นก็เนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าผลตอบแทนที่เป็นดอลลาร์เนี่ยมันต่ำแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็อันนั้นเป็นอีกสตอรี่หนึ่งละที่ว่ามีคนพยายามที่จะคิดจะเอาไปใช้เป็นอะไรกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติอะไรฟันใช่ไหมซึ่งอาจารย์ไม่ค่อยไม่ผมเห็นไม่สนับสนุนคือจริงอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องทุนสำรองมากเกินไปแต่วิธีทางออกแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ทางออกที่ดีใช่ไหมถูกต้องครับครับ20ปีที่ผ่านมาอาจารย์ครับระบบเศรษฐกิจของเราระบบเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันพัฒนาการไปมากน้อยแค่ไหนแล้วทุกวันนี้นโยบายด้านเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินของแบงก์ชาตินโยบายการคลังของรัฐบาลเนี่ยมันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนจ้ะในขณะนี้นะเราจะเห็นเลยนะครับว่าเดิมเนี่ยเรานึกว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีวิกฤตกันครับมันก็ไม่จริง
มันก็ไม่จริงที่เราเห็นเนี่ยนะครับวิกฤตอันนึงที่เห็นชัดเจนก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้ก็เกิดจากการที่จีนเนี่ยพอเปิดประเทศแล้วเนี่ยเขาก็เกินดุลการค้ามากเขาก็เจอปัญหาเดียวกับที่ไทยมีขณะนี้คือเงินสำรองโป่งขึ้นโป่งขึ้นโป่งขึ้นนี่เงินสำรองของจีนโป่งขึ้นโป่งขึ้นเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปไหนก็ต้องเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะนี่พอไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากๆมากๆเนี่ยมันก็ไปกดดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยต่ำพอดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันก็เกิดอาการคล้ายกับเราคือมันเกิดการเก็งกำไรกิจกรรมอะไรเนี่ยที่อาศัยเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำได้มันก็จะหนีไปตรงนั้นไอ้กิจกรรมที่สำคัญก็คือการกู้ซื้อบ้านเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าในสหรัฐเนี่ยมีการกู้ซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3หลังที่4กู้แล้วหลังที่6ที่7เพื่อจะเก็งกำไรราคาบ้านก็วิ่งขึ้นนะครับไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยปรากฏว่าสหรัฐเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองก็มีจุดอ่อนครับตัวเองก็มีจุดอ่อนจุดอ่อนของสหรัฐก็คือจุดอ่อนในตลาดทุนเนี่ยซึ่งเปิดให้มีคนเนี่ยเข้ามาแล้วเอาไอ้สัญญากู้ที่ปล่อยให้กับคนที่มันกู้ทีดึง3หลัง4หลัง5หลังเนี่ยเอามาแล้วมาทำเขาเรียกซับไพรม์มอร์เกจที่เป็นสัญญากู้สำหรับคนที่ฐานะอ่อนแล้วเอามารวมแล้วก็เอามาขายอีกต่อนึงอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้ในที่สุดมันก็เกิดปะทุขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเศรษฐกิจไหนยังไงก็ตามเนี่ยถ้าตราบใดที่มันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าไอ้การบิดเบือนนะฮะขึ้นมาเนี่ยในตัวเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในนะครับแล้วมันมีตรงไหนที่เป็นผนังที่อ่อนบางมันก็จะเกิดฟองสบู่แล้วมันจะไปดันโผล่เข้าไปตรงนั้นแล้วมันก็เกิดแตกขึ้นมาแบบเดียวกันในสหรัฐก็แตกอย่างในยุโรปที่เราก็เห็นเหมือนกันนะครับอย่างการที่เขาไปมีเงินสกุลเดียวกันนะมีนโยบายการเงินร่วมกันแต่นโยบายการคลังแยกกันอันนี้ก็ไปไม่รอดอันนี้ก็ไปไม่รอดถ้ามีนโยบายการเงินร่วมกันแต่นโยบายการคลังแยกกันนี่ไปไม่รอดอันนี้ไปไม่รอดถึงจุดหนึ่งระยะยาวเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่เกาะกับยูโรเนี่ยก็คือต้องมีฐานะดีฐานะอ่อนๆอย่างกรีซมันก็ต้องหลุดออกไปฐานะอ่อนๆแบบที่อื่นมันก็จะอยู่ไม่ได้คืออยู่ได้สักพักหนึ่งก็จะเจอแบบเดียวกับเราถ้าความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเทียบกับคนอื่นเกาะกับเกาะกระแสได้ก็ไม่ต้องลดค่าแต่พอความสามารถในการแข่งขันตัวเองเนี่ยอ่อนเนื่องจากตัวเองชอบสบายๆหรือเนื่องจากตัวเองความการศึกษาต่ำกว่าหรือเนื่องจากปัจจัยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้ในคลับอันนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรามันจะไม่มีปัญหาพวกนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เรียกว่าแรงบิดเบือนเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในโลกเวลานี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่หลายแห่งครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับพอใกล้2กรกฎาคมปีนี้เขาบอกเขาก็มักจะถามกันว่าครบ20ปีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะมาอีกไหมวิกฤตแบบปี40เนี่ยมันจะมีอีกไหมเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเนี่ยมีตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่น่าจับตามองแล้วเราจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันยังไงไม่ให้เกิดวิกฤตแบบปี40นี้ครับอาจารย์เราต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้วิกฤตมันมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นคนละรูปแบบกับเดิมคนละรูปแบบคนละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าแม้แต่ในอเมริกามันก็เกิดนะครับในเมืองไทยเนี่ยขณะนี้ผมคิดว่าเราได้ปรับตัวในเรื่องของการบริหารธรรมาภิบาลในภาครัฐเนี่ยนะครับในส่วนของตลาดเงินตลาดทุนนโยบายการคลังอะไรนี่หลายจุดพอสมควรพอสมควรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะฮะโอกาสที่จะเกิดวิกฤตและถึงขั้นไม่มีทุนสำรองและจะต้องเข้าโครงการ IMF นี่จะน้อยมากขณะนี้มันเรียกว่ามันจะไม่เกิดละมันจะไม่เกิดเพราะว่าเว้นแต่เราเอาสตางค์ไปทุ่มอะไรทำอะไรแปลกๆอีกทีนะครับอย่างอสังหาตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใช่ไหมจ๊ะต่อให้มีมันก็จะไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องไปเข้าโครงการ IMF คือขณะนี้เนี่ยนะครับไอ้จุดที่เราจำเป็นจะต้องคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือฐานะความเป็นอยู่ของระบบแบงค์ระบบสถาบันเงินเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับพอเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยนะมันจะลามมาเนี่ยมาเป็นภาระของรัฐบาลเนี่ยได้ง่ายและเร็วแล้วต่อให้รัฐบาลใจแข็งแล้วบอกเลยเราประกันเงินฝากอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยให้แบงค์ล้มได้อะไรเงี้ยถึงเวลาก็จะไม่กล้าปล่อยให้แบงค์ล้มแล้วก็จะเข้าไปช่วยพอเข้าไปช่วยมันก็ต้องควักเงินของทางของส่วนรวมเอาเข้าไปช่วยแต่ว่าตอนนี้นี่อย่างน้อยเนี่ยนะครับผมได้จัดแนวทางเอาไว้แล้วคือไอ้ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยใช้เงินไป 1.4 ล้านล้านบาท
ในการเข้าไปในการเข้าไปช่วยเพื่อจะเซฟระบบแบงก์ผ่านกองทุนฟื้นฟูผ่านกองทุนฟื้นฟูแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นหนี้ของรัฐมันเป็นหนี้ของกระทรวงการคลังนะ 1.4 ล้านล้านแล้วก็กลายเป็นว่าทางกระทรวงคลังเนี่ยตอนแรกก็บอกเดี๋ยวก็จะเอาเงินจากแบงค์ชาติมาชำระหนี้อะไรแต่แบงค์ชาติก็ขาดทุนไปอีกนะครับมันก็เลยไม่มีเงินมาชำระหนี้แล้วทุกปีเนี่ยกระทรวงคลังก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับตรงนี้มาตลอดพอมาตอนผมเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับตอนนั้นก็จะมีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันควรจะยุติไม่เป็นภาระของกระทรวงคลังแล้วนะแต่บังเอิญมีคนเสนอตอนนั้นรองนายกคุณกิติรัตน์บอกให้เอาไปเป็นหนี้ของแบงค์ชาติซึ่งผมก็บอกอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาไปเป็นหนี้แบงค์ชาติโดยตรงเลยเนี่ยเท่ากับเราทำให้แบงค์ชาติขาดทุน1ตอนนั้นมันเหลือ 1.3 ล้านล้าน 1.3 ล้านล้านมันก็ทำให้โบ๋ไปเลยซึ่งไอ้นั้นมันก็จะทำให้ไม่มีใครเขาอยากคบค้าสมาคมกับแบงค์ชาติไทยนะในสุดผมไปเห็นแนวคิดของประธานาธิบดีโอบามาครับเขาบอกเงินที่จะใช้ช่วยระบบแบงค์เนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะเก็บเอาจากระบบแบงค์อ่ะผมก็เลยได้ไอเดียก็เลยเสนอท่านนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ควรจะเอาเงินไอ้หนี้ตรงนี้เนี่ยนะฮะเอาไปไว้ที่กองทุนฟื้นฟูแล้วรัฐบาลไม่ควรจะต้องเป็นคนจ่ายดอกเบี้ยรัฐบาลไม่ควรจะต้องไปวุ่นวายอะไรกับการชำระเก็บจากระบบแบงค์เพราะว่าเราถือหลักว่าแบงค์อยู่ได้เนี่ยเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเอาเงินไป 1.3 ล้านล้านเนี่ยของประชาชนทั้งหมดเนี่ยไปช่วยไว้ชั่วคราวมาถึงวันนี้เป็นถึงเวลาที่ผู้ฝากเงินจะต้องมาช่วยเหลือตัวเองก็เลยเปลี่ยนจากการเก็บจากประชาชนทั้งหมดโดยอาศัยภาษีอากรโดยรวมเนี่ยไปเป็นให้ผู้ฝากแบงค์นะครับเป็นคนค่อยๆเฉลี่ยกันมาแล้วเวลานี้ก็ลดไปเรื่อยรู้สึกเหลือประมาณ 800,000 กว่าล้านก็จะค่อยๆลดไปเรื่อยเราก็ไม่ให้มันกระทบกระเทือนแรงเงินไปก็ให้ค่อยๆผ่อนเป็นระยะเวลาหลายปีหน่อยเพราะฉะนั้นแนวนี้เวลานี้เนี่ยมันมีวิธีการและมีหลักการในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในระบบสถาบันการเงินเนี่ยนะครับซึ่งจะสามารถที่จะเรียกว่าไม่ต้องมากังวลนะครับว่ามันจะเป็นภาระต่อผู้เสียภาษีในระยะยาวครับครับตอนนี้จุดที่ต้องจับตาคือฐานะของบรรดาสถาบันการเงินทั้งหลายผมเองคิดว่าอย่างนี้ขณะนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันมีปัญหาในระบบสถาบันการเงินของไทยเนี่ยมันผมคิดว่าจะมีอยู่2จุดจุดหนึ่งก็คือในแง่ของหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งก็อยู่ในระดับที่เวลานี้อันดับต้นๆของเอเชียนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันขึ้นมาเรื่อยตลอดไอ้ตรงนี้ก็ต้องคอยติดตามใกล้ชิดหน่อยนะครับแล้วต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจการขยายตัวเศรษฐกิจนี่มันอ่อนตัวลงไปเนี่ยแล้วเกิดคนที่เดิมมีงานทำแล้วมันเกิดว่างงานขึ้นมามันก็จะทำให้การผ่อนที่หนี้ครัวเรือนนี่เกิดปัญหาได้หรือบางคนก็เล็งว่าจะได้ไอ้โบนัสหลายเดือนแต่ถึงเวลาไม่ได้ก็อาจจะกระทบกระเทือนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยขนาดนี้เท่าที่ดูผมคิดว่าต้องจับตาใกล้ชิดในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีเงินไหลเข้าประเทศนะเข้ามาในตลาดพันธบัตรนะครับมากก็ลักษณะคล้ายกับที่เกิดที่อเมริกาพอเงินมันไหลเข้ามาเนี่ยมันก็ไปกดดอกเบี้ยระยะยาวในเมืองไทยเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่ต่ำมันก็เลยทำให้การกู้แบงค์เพื่อจะผ่อนโดผ่อนอะไรต่างๆนี่ง่ายเลยมีการกระตุ้นให้มีการก่อสร้างในเรื่องนี้ผมคิดว่าเยอะไปหน่อยเกิดดีมานด์เกิดซัพพลายเลยเยอะไปหน่อยแล้วก็พอดีเป็นจังหวะที่มีกิจกรรมที่ไปต่อเนื่องกับอินโดจีนต่างจังหวัดหลายจังหวัดก็มีการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่คึกคักไปด้วยไอ้ตรงนี้ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดหน่อยผมเองยังอยากเสนอแนะเนี่ยว่ารัฐมนตรีคลังเองเนี่ยควรจะมีการนัดคุยเพื่อจะประเมินสถานการณ์โดยรวมเนี่ยของตัวระบบนะครับระบบสถาบันการเงินเนี่ยนะครับกับคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินที่แบงก์ชาติเนี่ยผมคิดว่าควรจะนัดคุยแล้วก็รับทราบสถานการณ์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยปีสัก2ครั้งอย่างน้อยทุก6เดือนนะครับเพื่อที่จะรับทราบว่าสถานะขณะเนี้ยมีอะไรยังไงแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมเอาไว้รัฐมนตรีคลังสถาบันการเงินแล้วก็ฝ่ายควบคุมสถาบันเงินของแบงค์ชาติควรจะคุยกันควรจะคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายควบคุมสถาบันเนี่ยตอนนี้เขามีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่ายจะมีคนจากกลต.คนจากประกันภัยอะไรต่างๆมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกตรงนี้เขาก็มีการคอยติดตามสถานะเนี่ยของสถาบันต่างๆนี่อย่างใกล้ชิดเรียกว่าเหมือนกับจับชีพจรเลยล่ะนะครับก็เรียกว่าผมว่าดี
แต่อย่างที่ว่าว่าในฐานะรัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นคนดูและจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับในการที่จะต้องตัดสินในเชิงการเมืองเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยท่านควรจะรับรู้ความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยล่วงหน้าสักหน่อยน่าจะดีกว่าแสดงว่าอาจารย์ก็เริ่มเห็นสัญญาแล้วสิไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันควรจะทำเป็นกรณีประจำเลยคือไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยจะไปประชุมเพื่อที่จะไปบีบให้ทำเรื่องนี้กับแบงก์โน้นทำเรื่องนั้นกับแบงก์นี้คือเวลาไปประชุมนี่ไม่ควรจะต้องไปลงเป็นลายแบงก์แต่ว่าควรจะไปเพื่อจะดูโดยรวมครับนะว่าขณะนี้ระบบแบงก์มีปัญหาตรงนี้มันมีไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ bill of exchange ไอ้ BE เนี่ยนะที่มันปรากฏว่าไปแล้วเนี่ยมีการเบี้ยวหนี้กันเนี่ยอย่างนี้อะไรให้มันพอรู้ว่ามีความเป็นไปอะไรยังไงผมว่าควรจะทำเป็นประจำแล้วไม่ใช่ว่าเพื่อจะป้องกันเพราะว่าเดาว่าจะมีปัญหาไม่ใช่แต่ว่าควรจะเป็นอะไรที่ทำเป็นประจำครับวันก่อนผมอ่านบทความของคุณซูมฮะเขาบอกว่าเขาเอาโครงการรถไฟไทยจีนหยิบยกขึ้นมาแล้วพูดประมาณว่าโอ้ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจของเราอย่างนี้นะแล้วไปลงทุนแบบนี้เนี่ยพูดถึงขั้นว่าระวังเราจะยากจนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคือแบบกรีซอ่ะแบบล้มละลายอาจารย์มีส่วนอะไรทำนองนี้บ้างไหมครับการใช้เงินของรัฐบาลกับโครงการต่างๆที่สังคมอาจจะมองว่าเฮ้ยสุรุ่ยสุร่ายไม่ค่อยสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของเราคือการใช้เงินเนี่ยมันมี2แบบแบบนึงรัฐบาลใช้เนี่ยใช้แล้วหายไปเลยนะครับเอาไปแจกเอาไปจำนำข้าวนะครับเอาไปอุปโภคบริโภคหรือขบวนการแจกทั้งหลายเนี่ยซึ่งแม้แต่รัฐบาลนี้ก็ดำเนินการอยู่เนี่ยไอ้แบบนี้มันเรียกว่าใช้แล้วหายไปเลยผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบนี้นะอีกแนวนึงคือเอาไปแล้วไปสร้างทรัพย์สินอย่างกรณีรถไฟนี่คือเอาไปเพื่อสร้างทรัพย์สินต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเต็มที่นะครับแต่ว่าหลายคนก็มองบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถมีการพัฒนาเมืองนะครับเอาเข้ามาเนี่ยนะครับคือมันมีผลดีรอบข้างครับซึ่งควรจะต้องมีการคำนึงไม่ใช่โดยตรงไม่ใช่โดยตรงเป็นผลพลอยได้ใช่อีกอย่างนึงเนี่ยผมพยายามจะชี้บอกว่าวันก่อนที่ไปแล้วเราไปบรรยายเนี่ยคือเราต้องมองเลยจากการขนผู้โดยสารไปเป็นเรื่องของการขนสินค้าครับนะครับเพราะว่าที่ผมเห็นเนี่ยเหตุการณ์ในยุโรปเนี่ยเขาจะมีโฆษณาเลยว่าจับปลาที่ทะเลเหนือภายในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ภัตตาคารชั้นนำในปารีสนี่นะครับสดใหม่ตลอดอย่างนี้เพราะฉะนั้นขบวนการในการขนส่งเนี่ยต่อไปเนี่ยอีก10ปี20ปีจากนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยนะครับกำลังซื้อจะสูงมากครับแล้วเขาอาหารในจีนเนี่ยมันเขาจะไม่ค่อยเชื่อถือเพราะว่ามันปนเปื้อนเยอะเขาจะเชื่อถืออาหารจากแถวเนี้ยแหละโดยผู้จัดจากเมืองไทยแต่ว่ามันต้องสดใหม่นั่นขบวนการในการขนส่งเนี่ยถ้าเรามองไปในแง่ของสินค้านะไม่จำเป็นต้องรู้เร็วสูงเร็วปานกลางเนี่ยขอให้มันไม่ต้องไปย้ายจากตู้1เมตรไปเป็น1เมตร43คือตู้เดียวเนี่ยวิ่งทะลุนะแล้วอีกอย่างนึงคือผมเห็นมากระตาเพื่อนเขาเล่าให้ฟังเอาสินค้าเข้าผ่านไอ้ทางพรมแดนเนี่ยนะครับอาทิตย์เดียวผ่านเขาส่งเข้าไปที่ต้าเหลียนที่ไทยชายฝั่งเหนือทางเซี่ยงไฮ้เนี่ยเดือนนึงยังไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเอกสารผ่านสุรกรอะไรมันวุ่นวายไปหมดนั้นเรามีจุดที่เป็นจุดเด่นนะอีกอย่างนึงเนี่ยอย่าลืมว่าเศรษฐกิจจีนแล้วก็เศรษฐกิจอินเดียเนี่ยนะอีก10ปี20ปีเรามองไป50ปีเลยเนี่ยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเนี่ยเยอะมากเลยนะสินค้าอะไรต่างๆนะแล้วเขาทำกันผ่านหิมาลัยไม่สะดวกมันก็ต้องลงเรือแล้วมาที่ถวายแล้วก็หาทางเนี่ยนะครับจะเป็นอุโมงค์หรืออะไรแล้วก็ลากนะครับขึ้นมาแล้วมาทำอะไรต่างๆนั้นถ้าเรามองให้มันเลยไปนะฮะให้มันเลยไปว่าไม่ใช่เฉพาะเอาขนผู้โดยสารนะเลยไปในแง่ของการเชื่อมโยงออกมาเนี่ยเป็นขบวนการในการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยโอ้ผมว่ามันมีจุดดีเยอะอย่าเพิ่งไปกังวลครับสุดท้ายจริงครับอาจารย์อยากฝากอะไรสำหรับบทเรียนและบาดแผลในช่วง20ปีวิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับใช่ครับเรื่องบาดแผลนี่อันนี้ต้องพูดนิดนึงว่าหมายมันพอมันเกิดเหตุเนี่ยนะไอ้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้เองก็ยังไม่อยากมาออกมาอธิบายเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาทำดีที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมว่าคนที่เกี่ยวข้องนั้นทำดีที่สุดแล้วแต่คนเนี่ยนะครับพยายามจะชี้ว่า
เป็นคนรับผิดชอบต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาชี้อะไรต่างมีตั้งสปร.มีเป็นคดีความด้วยซ้ำมีคดีความด้วยซ้ำผมยังคิดว่าพวกนี้เราเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาอย่างนี้เขาก็ปลีกวิเวกไปผมเองในตอนนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบไม่น้อยเพราะว่าเขาก็หาว่าผมเนี่ยเป็นคนเสนอปิด58 finance ไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นคนบอกกับ IMF บอกอย่าปิดให้ตรวจสุขภาพก่อนนะครับแต่ว่ามีได้ข้อมูลมาว่ามีคนขู่จะทำร้ายผมผมถึงขนาดต้องมีรปภ.นะครับเป็นตำรวจเนี่ยแล้วนั่งประกบไปแล้วผมก็ไปเอาปืนมาจากคุณพ่อแล้วก็เรียนในการที่จะซ้อมยิงยิงปืนเป็นวัดต้มยำกุ้งเนี่ยนั่นในตรงนี้เนี่ยในแง่ของความเสียหายส่วนตัวนะผลกระทบส่วนตัวนี่สูงมากเลยต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่มองคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับโดยใจเป็นกลางเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีใครที่จะกล้านะครับเข้าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงตรงนี้ผมคิดว่าต้องฝากไว้นิดหนึ่งในแง่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องเป็นตัวเตือนใจได้ในขณะนี้ก็คือว่าอนาคตเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยถ้าทำให้มันโปร่งใสนะครับทำให้มันเป็นที่วิเคราะห์เรียกว่าเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องมีการอะไรที่มันรับลมคมในการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยครับอันนั้นอาจจะเป็นวิธีที่เราป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดเพราะว่าตราบใดที่เรามีข้อมูลที่โปร่งใสนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยรู้ไส้รู้พุงเรานะครับแล้วรู้กระบวนการในการปรับตัวของเราว่าตรงนี้เราทำได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยมันก็จะไม่พาให้เราเนี่ยนะครับหลุดไปจากไอ้แรงบิดเบือนไอ้แรงกดดันอะไรที่มันจะทำให้เราหลุดจากศูนย์ไปงั้นมองในแง่นี้ผมคิดว่าขณะนี้ระบบโดยทั่วไปก็ถือว่าน่าจะมีความสบายใจได้ครับครับและทั้งหมดนี้คือบาดแผลและบทเรียนจากวิกฤตต้มยำกุ้งผ่านสายตาของอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนราธิวาสนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ธีรชัยครับเพื่อนนักข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ